ส่วนความคืบหน้าการเปิดใช้ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ที่จังหวัดสงขลานะครับล่าสุดเหลือเพียงการสร้างถนนเชื่อมระหว่างด่านของทั้ง2ประเทศครับกรมการค้าต่างประเทศได้ลงพื้นที่นะครับเพื่อติดตามการเปิดทดลองให้บริการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียวเพื่อเร่งสร้างมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทยให้เป็นไปตามเป้าหมายครับคุณพเดิมเดชมั่งคั่งในด่านศุลกากรสะเดารายงานความคืบหน้าการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ซึ่งขณะนี้เหลือเพียงการก่อสร้างถนนที่ฝั่งไทยและมาเลเซียเพื่อเชื่อมโยงด่านระหว่าง2ประเทศนะครับคาดการว่าจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบหลังเดือนตุลาคมปี2568นอกจากจะส่งผลดีต่อการขนส่งสินค้าแล้วยังเป็นทางเลือกการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นจากตลอดปีงบประมาณ2566มีนักท่องเที่ยวขาเข้าและขาออกประมาณ5ล้านคนแต่ว่าปีงบประมาณนี้ครับผ่านมา10เดือนตัวเลขทะลุ5ล้านคนไปแล้วนะครับด้านคุณจิติมาศรีถาพรรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศบอกว่าขณะนี้เริ่มเปิดทดลองให้บริการสินค้าขาออกบางส่วนและมีศูนย์ให้บริการแบบเป็ดเสร็จจุดเดียว One Stop Service มาคอยอำนวยความสะดวกด้วยครับในการที่จะให้บริการเป็ดเสร็จในที่เดียวและด่านศุลกากรที่สะเดาเนี่ยค่ะตั้งแต่เปิดทำการมาต้นปี67เนี่ยนะคะก็จะมีผู้มาใช้บริการประมาณ 1,300 รายถูกไหมคะโดยประมาณนะก็จะเห็นว่าเรียกว่าเป็นการอำนวยความสะดวกแบบเป็ดเสร็จให้กับผู้ประกอบการในการที่จะฟาซิลิเทตการขนส่งสินค้าทั้งผ่านแดนแล้วก็ทั้งชายแดนผ่านแดนเนี่ยในด่านศุลกากรสะเดานี้ด้วยค่ะมูลค่าของด่านสะเดาเนี่ยถือว่าเป็นการส่งออกที่ทำมูลค่าได้สูงอยู่ที่ประมาณ 201,000 นะคะในช่วง6เดือนแรกที่ผ่านมาค่ะก็ถือว่าเป็นด่านศุลกากรที่สำคัญในการค้าชายแดนแผ่นแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียค่ะจังหวัดสงขลาเป็น1ใน10จังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนะครับขณะที่ด่านสะเดาและด่านปาดังเบซาเป็นด่านชายแดนทางบกที่มีมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนสูงสุดเป็นอันดับที่1และ2ของประเทศส่วนภาพรวมการเปิดด่านชายแดนของไทยทั้งหมด95ด่านทั่วประเทศนะครับที่ปิดไปในช่วงโควิดตอนนี้ฝั่งไทยเปิดด่านแล้ว86ด่านขณะที่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเปิดแล้ว72ด่านเนื่องจากยังมีประเด็นเรื่องความมั่นคงอยู่นะครับโดยกรมการค้าต่างประเทศเร่งทำงานตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมการค้าและการลงทุนชายแดนและผ่านแดนปี2567ถึง2570เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย2ล้านล้านบาทต่อปีภายในปี2570ครับ